วัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้นะเราจะมาทำคลิปจัดกระเป๋าไปโรงเรียนของน้องฟิวนะครับใช่แล้วพรุ่งนี้ก็เปิดเทอมแล้วนะครับค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับเปิดเทอมวันไหนเม้นบอกไว้ด้วยนะครับค่ะน้องฟิวเปิดวันที่30ตุลาคมนี้แล้วนะใช่ก็คือวันที่น้องๆได้ดูคลิปนี้ก็คือน้องฟิวเปิดเทอมแล้วนะครับเราถ่ายไว้ล่วงหน้า1วันนะครับค่ะตารางสอนมายังลูกมาแล้วโทรศัพท์น้องฟิวอยู่ข้างหลังพ่อหยิบให้หน่อยนี่ก็คือตารางนะคะก็ไม่ได้เรียนเยอะแต่ว่าวันนึงเนี่ยวิชาที่เรียนมันจะแบบมันจะจึ้งนิดนึงอ่ะอย่างพรุ่งนี้ใช่ไหมก็คือวันจันทร์นะคะคาบแรกก็คือเรียนภาษาอังกฤษนะคะกับครูแอเรียครูฟิลิปปินส์เนาะแล้วก็วิชาสังคมแล้วก็มีภาษาอังกฤษมีวิทยาศาสตร์แล้วก็พักกลางวันนะคะเสร็จปุ๊บก็ไปเรียนคณิตเพิ่มเติมแล้วก็อีกอันนึงนะคะน่าจะเป็นวิชาใหม่น่าจะเป็นวิชานาฏศิลป์แล้วก็หมดแล้วก็ประมาณนี้เนาะใช่แล้วกระเป๋าอะไรน้องฟิวเปิดเทอมใหม่ใช้ใบเก่าหรือใบใหม่ใบเก่าขอบคุณเลยนี่ก็ใบเดิมเลยแล้วก็มีพวงแจตุ้งติ้งเหมือนเดิมอันนี้คือเพิ่มน้ำหนักเหรอไม่อันนี้น้องฟิวใช้ตั้งนานแล้วนี่น้องก็ค่อนข้างที่จะดำอันนี้ตัวอะไรคะอันนี้เป็นตัวที่เขาฮิตใน TikTok น้องฟิวไม่รู้ชื่อน้องจำชื่อน้องไม่ได้คือน้องมันมีเพื่อนเยอะมากเลยนะยังฟิวให้ดูตัวนี้นะคะอันนี้น้องฟิวฝากพี่ฟิล์มซื้อตัวละ350นี่แคตตาล็อกเพื่อนน้องน้องฟิวมีเป็นตัวนี้กับตัวนี้2ตัวนะคะน่ารักมากเป็นโทนชมพูเนาะคือเพื่อนน้องเยอะมากนะคะทุกคนแต่ตอนนี้แมวเราอะได้ถุงไปซื้อของเซ็นทรัลมาแล้วก็คือเล่นเล่นอะไรกันไปรุ่นอือโอ้โหคุณลาเต้หรืออีกแล้วน้องฟิวอย่าเพิ่งเล่นอย่าเพิ่งเล่นมาต่อค่ะก็จะประมาณนี้แล้วก็อันนี้นะคะไปซื้อมาใหม่ก็จะเป็นพวงกุญแจคิตตี้ซื้อได้ไดโซนนะเขา60 บาทใช่เพื่อความตุ้งติ้งโอเคก็คือวันนี้น้องฟิวจะมาในโทนชมพูดูจากตรงนี้ชมพูแล้วเสื้อน้องฟิวก็ยังชมพูนั่นแหละมาในโทนชมพูนะคะวันนี้งั้นก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าของที่เราจะเอาไปโรงเรียนเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้เป็นหนังสือนะคะทุกคนหนังสือกับสมุดเนาะก็คือพวกเนี้ยเอาไป3เล่มก่อนนะคะอ่ะแต่ว่าสมุดเนี่ยก็จะมีเป็นวิชาสังคมมีอันนี้นะคะเตรียมไว้เผื่อครูค่ะแบบอยากใช้สมุดเพิ่มนะคะวิชาไหนอันนี้เป็นวิชาอะไรวิชาภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็มีเป็นอันนี้เป็นวิชาวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็มีเป็นหนังสืออันนี้นะคะเป็นดนตรีและนาฏศิลป์นะอันนี้น้องฟิวเอาไปเผื่อครูเขาใช้นะคะแล้วก็มีเป็นสังคมศึกษาอีกหนึ่งเล่มนะคะทุกคนแล้วก็เล่มสุดท้ายนะคะก็จะเป็นมูฟอินภาษาอังกฤษนี่เลยน้องฟิวเก็บไว้ก่อนก็คือโรงเรียนน้องฟิวใช่ไหมต้องเดินเรียนก็ต้องเอาแบบเอาของไปน้อยนิดนึงอันนี้คือน้อยแล้วนะเพราะเดินเรียนแล้วแบบมันจะเมื่อยมากทุกคนก็จะเดินไปถึงนู่นถึงนี้ถึงนั่นเก็บไปฟืบไอ้ลองไว้บนนี้นะคะต่อมาก็จะเป็นปากกาต่างๆนี่ดูแบบคลิปอื่นๆอะไรเงี้ยที่น้องฟิวอยู่ประถมมาปากกาคือเต็มถุงอันนี้คือลดมาแล้วนะเหลือแค่นี้ก็คือดีแล้วจะมีเป็นดินสอกดนะคะดินสอกดแล้วก็มีปากกาตัดเส้นมีปากกาน้ำเงินนะคะอันนี้เป็นแบบหมึกเจลมูจิ2แท่งมีแลนเซอร์นะคะสีน้ำเงินสีแดงแล้วก็แบบ2 in 1แล้วก็มีเป็นหมึกเจลอันนี้นะคะน้องฟิวไปสุ่มมานะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าปากกาดำหรือปากกาน้ำเงินแล้วก็มีปากกาน้ำเงิน2แท่งแล้วก็เป็นคิตตี้1ทำไมต้องมัดหนึ่งอย่างด้วยก็เพิ่งซื้อมาไงเขาก็มัดให้น้องฟิวยังไม่ได้แกะแล้วก็มีเป็นไส้ดิสซอแค่นี้เฮ้ยเมื่อกี้เราไปไอ้อะไรนะ B2S ใช่ได้เลยมากก็มีแค่นี้ได้มา 4-5 อย่างเดี๋ยวฟิลิปก่อนนี่ได้มา5อย่างก็จะมีเป็นอันนี้นะคะเป็น Liquid Tape นะคะคิตตี้1อันแล้วก็มีเป็นปากกาน้ำเงินอันนี้นะคะไปยืมเพื่อนมาแล้วคือมันดีก็เลยต้องไปตามหานะคะซื้อนี่มา2แท่งแท่งละ9บาทถูกมากเลยนะแล้วก็มีเป็นดินสอคิตตี้นะคะนี่แม่หยิบมานะอันนี้เป็นปากกาหมึกดำแล้วก็มีปากกาดิสนีย์นะคะสุ่มมาอีก1แท่งนี่ได้ประมาณนี้นะคะสำหรับการที่ไปซื้อของที่ B2S นะแล้วก็อันนี้นะคะน้องฟิวจะเอามาติดปากกากลัวหายเป็นสติกเกอร์ชื่อนะคะน้องฟิวไปทำมานี่ประมาณ60กว่าบาทนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้น้องฟิวนะแล้วก็มีเป็นโปสอิทนะคะโปสอิทติดได้ไม่ใช่กาวนะคะไอ้ เป็นสีออกแบบชมพูม่วงๆอ่อนๆนะคะแล้วก็มีเป็นไม้บรรทัดอันเล็กนะคะกับอันยาวเผื่อไว้แล้วก็มีหวีนะคะสีชมพูหวีผมนิดนึงแล้วก็อันนี้ซื้อมาใหม่เป็นกระเป๋าดินสอคิตตี้อันนี้นะคะราคา259 บาทนะถ้าน้องฟิวจะไม่ผิดขอดูหน่อยอ่ะเดี๋ยวแกะอันนี้ก่อน
ปรึบจริงๆของฟิวก็มีเยอะมั้ยอ่ะใช่แต่อยากได้คิตตี้ให้มันคุมโทนปรึบเนาะฟิวแกก่อนนี่ลูสติปก่อนอุ๊ยน่ารักจังข้างในก็โล่งๆนะคะไม่มีอะไรเนี่ยโหเหรอใช่โล่งๆเลยไม่มีช่องไม่มีอะไรเพิ่มก็ใส่ไปได้เลยอ๋อนี่ลิขสิทธิ์แท้ราคาเลยแพงใช่ก็เนี่ยทุกคนติ๊งมาค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ของเข้าไปข้างในกันเอาอันนี้ก็ละกันปากกาหมึกแห้งใส่เข้าไปแล้วก็อันนี้นะคะใช้หมดป่ะเนี่ยไม่หมดเตรียมไว้เพื่อแบบหมึกมันหมดอะไรเงี้ยเพื่อนยืมอะไรอย่างงี้ไหนมีเรื่องเล่าดิได้ข่าวว่าเพื่อนยืมไปแล้วก็แบบบางครั้งใช่ไหมแบบเพื่อนยืมไปจำได้เลยแท่งนี้เพื่อนไม่กล่าวชื่อแล้วกันเดี๋ยวเพื่อนมาตาก็คือเพื่อนยืมไปเสร็จเดี๋ยวเอามาคืนพอตอนเย็นใช่ไหมน้องฟิวไปตีแบตพอทวงถามปากกาอยู่ไหนหายเสร็จปุ๊บไม่กี่วันต่อมาเหมือนน้องฟิวอะจะไปยืมปากกาเพื่อนใช่ไหมเพื่อนอีกคนนึงแล้วเห็นอยู่ในกระเป๋าเพื่อนอีกคนนึงที่ไม่ได้ยืมไป uh-huh. อาจจะเป็นแบบว่าเฮ้ยทำตกแล้วเพื่อนเก็บได้อะไรประมาณนี้แต่ไม่รู้ของใครใช่ใช่แต่น้องฟิวลืมติดสติกเกอร์เดี๋ยวขอติดก่อนเพื่อความน่ารักทุกคนจะได้รู้ว่าอันนี้ของน้องฟิวจึ๊บจึ๊บจึ๊บอ๋อนี่เลยใช่ไหมใช่เหมือนตอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยที่เราแบบว่ากลัวของหายแล้วติดกันอะคืออันนี้สติกเกอร์แบบนี้จะฮิตอยู่ช่วงนึงน้องฟิวจำได้เพราะว่าน้องฟิวก็มีน่ารักมากนี่แบบนี้นะคะไม่มีเพื่อนก็ไม่ลอกหรอกเอ้ยมันก็ต้องมีรอยลอกถูกไหมเออมันแช่น้ำไงเดี๋ยวหมึกมันหมึกมันโดนน้ำมันก็ต้องแบบมีเห็นบ้างแหละใช่นี่ดิทุกแท่งเลยเหรอเกือบทุกแท่งดีกว่าเพื่อความสบายใจใช่แล้วเพื่อความสบายใจฟลิปแน่นอนจริงๆอ่ะใช่แล้วนี่ลองดูคลิปนี้อยู่เคยทำแบบนี้หรือเปล่าถ้าเคยเมนไว้ด้วยนะครับตอนเด็กๆเนี่ยเขียนเป็นชื่อโอ้ชื่อจริงชั้นเลขที่พร้อมหมดน้องฟิวติดแท่งนี้ด้วยดีกว่าคือมันน่ารักมากเลยนะติดแบบนี้แท่งอื่นจะติดแท่งรักกันนะติดชึบทีนี้นะเขาก็หยิบแท่งที่ไม่ติดไม่เป็นไรเราจะให้ยืมแต่แท่งที่เราติดแท่งไหนไม่ติดไม่ให้ยืมงั้นเขาก็เอาไปทั้งกระเป๋าคิตตี้เลยเดี๋ยวน้องฟิวติดกระเป๋าด้วยมีไหมไม่มีแล้วแท่งนี้ฟิวติดด้วยแท่งไหนคะลิมิเต็ดนะใช่ไม่เป็นไรติดไปให้หมดราคาเท่าไหร่เนี่ยสุ่มเนี่ยอันนี้น้องฟิวจำไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าน้องฟิวไม่ได้ดูราคาน้องฟิวอยู่ไปเลยอ่าโอเคคิตตี้ไม่กล้าติดนะคิตตี้ไม่ติดเพราะน้องฟิวจะใช้คนเดียวแล้วก็อันนี้ไม่ติดให้ก็ยืมได้ต่อมานะคะเป็นเทสคิตตี้แกมาก่อนออเปิดเทอมครั้งนี้คือมาโทนชมพูแล้วใช่ฮึบฮึบอันนี้ไม่น่าซ้ำใครเลยไม่น่าซ้ำนะนี่นี่เป็นแบบนี้ถ้าใช้ก็รูดเลยนี่อันนี้ถ้าใช้ก็รูดนะคะไม่ใช้ก็รูดขึ้นนี่แบบถ้าใครใช้เทปลิควิดอ่ะมันจะแบบมีปัญหาตรงที่ว่าอันเนี้ยพอมันรูดใช่ไหมทุกคนมันจะชอบปิ้นออกมาแล้วมันจะใช้ไม่ได้อันนี้ก็เขาแก้ปัญหาให้ก็คือปิดมันก็จะไม่ต้องใช้นี่แบบนี้อย่างนี้ต้องฟิตติดสติกเกอร์นิดนึงเพื่อไว้เหรอใช่กันไว้ติดไว้ตรงนี้ดีกว่าข้างหลังมีอะไรไหมไม่มีนี่ติดไปเลยโอเคเรียบร้อยเป็นความสบายใจของเราแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ต่อมานะคะแม่บรรทัดติดด้วยชอบหายปึ๊บเรียบร้อยชอบหายใช่มันชอบหายมาเลยนะแม่บรรทัดอันเล็กๆเนี่ยโอเคเรียบร้อยนะคะแล้วก็ใส่เป็นอันนี้ด้วยเป็นโพสต์อิทนะคะวิชาภาษาอังกฤษเขาชอบให้ใช้แล้วแบบที่ในหนังสือทุกคนมันน้อยมากนี่แบบนี้นะคะต้องฟิวแกะออกมาดีกว่าดีไหมใส่ไปใส่ไปงี้ดีกว่าปึ๊บ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 แล้วก็ใส่หวีไปด้วยหวีลืมติดอ่ะเออจริงด้วย เดี๋ยวชอบไปหลงลืมอ่ะติดเออพ่อถามหน่อยหน่อยดิทำไมในห้องมีคนเป็นเห่าไหมไม่มีหูสะอาดทุกคนเหรอใช่แล้วหนูอ่ะไม่เป็นคือแต่ละคนอ่ะถึงเป็นแล้วหนูอ่ะที่จะพูดเนี่ยแล้วหนูทำไมหนูไม่ติดฝั่งที่ไม่มีไม่เป็นไรสอนก็ได้ติดไม่ติดแบบแหละแล้วมีเยอะมีเยอะเหรอใช่เห็นไหมมันก็ได้เหมือนกันแต่จริงๆอ่ะถึงเป็นหาว่าส่วนใหญ่ใช่ไหมเพื่อนน้องฟิวจะมีหวีพกคนละอันแต่บางครั้งขี้เกียจหยิบหวีก็ยืมเพื่อนอยู่ดีนั่นแหละติดกันมาไม่ติดเก็บไว้ไม่ติดมีใครเป็นบ้างไม่มีเอาดีจีจีโอ้กันแล้ว
โอเคเรียบร้อยนะคะสำหรับกระเป๋าอย่างฟิววางไว้ก่อนมีใครเป็นบ้างมีหุ้ยต่อมานะคะแม่มาทันคิตตี้ไม่รู้หนูไม่ได้ไปแหวกหัวเขาโอเคอ่ะอันนี้นะคะแม่มาทันคิตตี้ซาริโอ79บาทอันนี้ติดดีไหมเนี่ยเพิ่งซื้อมาอันนี้ติดดีไม่ดีแม่แล้วก็ลอกก็ติดเลยติดตรงนี้เอาละครับน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะถ้าเป็นเพื่อนฟิลนะบอกเลยยืมแล้วคืนด้วยนะเพราะเขาติดสติกเกอร์หมดแล้วคืนด้วยนะส่วนใหญ่ใครชอบยืมอุ้ยนี่อยู่ไม่บอกไม่บอกสรุปติดไหมจริงๆเขาก็มาขอยืมแต่หนูก็ไม่ให้ยืมมันก็ไม่หายหรอกนอกจากแบบอยู่ๆแบบเฮ้ยหายไปไหนก็คือทำหายเองอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้เป็นแฟ้มอันนี้น้องฟิลก็ไปซื้อมาประมาณ25บาทแล้วก็29บาทเป็นแฟ้มคิตตี้แบบนี้ข้างล่างก็จะเป็นแบบนี้อันนี้น้องฟิวน่าจะมีคนเดียวในห้องไม่ต้องติดหรอกนี่อันนี้นะคะก็จะเป็นเป็นชีทนะคะทุกคนวิชาคณิตเพิ่มเติมของน้องฟิวนะคะไปปริ้นมาบอกเลยนะคะว่าราคาเนี่ยแพงพอกับเครื่องเขียนที่ซื้อมาทั้งหมดโดนไปเท่าไหร่450บาทโอ้แพงมากกี่หน้า64หน้านะมี64ไฟล์แต่ว่าทั้งหมดประมาณ30กว่าหน้าถ้าปริ้นแถวบ้านเราก็อยู่ประมาณเท่าไหร่100กว่าบาทโอ้โหนี่ไปปริ้นในห้างนะรู้เรื่องเลยรู้เรื่องหนูใช้ปากกาที่เราติดชื่อมาดีกว่านี่ไม่เอาประเด็นแท่งนี้ดีกว่าทุกคนมีหลายแท่งขอใช้หน่อยดูคลิปนี้เหรอขโมยให้หมดเลยนะลำคาญและหมั่นไส้เขียนก่อนมีหลายแท่งอันนี้เป็นเขียนไม่ติดเฮ้ยตรวจเทสมาแล้วนะเฮ้ยกระดาษมันหรือเปล่าใช่ไหมจริงด้วยนี่ไงพ่อดูก็รู้นะกระดาษมันเขียนไม่ติดแล้วค่ะกระดาษมันเชื่อพ่อติดเนี่ยติดไหมติดแต่ว่านี่มันเป็นหมึกเจลมันจะเลอะไหมเนี่ยก็รอแห้งนะสู้นี่น้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับจะเปิดเทอมแล้วเตรียมอุปกรณ์การเรียนกันหรือยังนะครับเออแล้วน้องฟิวก็คือยังใส่ชุดเก่าอยู่ใช่ไหมแม่ใช่แล้วเนาะเพราะว่าอีกเทอมเดียวเองเนาะใช่เพราะว่าม.4มันต้องเปลี่ยนชุดจะเรียนฮีบรันสกุลนี่แค่นี้เหรอแค่นี้ม.3ทับ6เลขที่318อ่ะโอเคนะเรียบร้อยนะคะอันนี้ติดอะไรติดรูปป่ะไม่หนูเอารูปใส่เข้าไปเลยแล้วก็ให้เขาปริ้นแล้วกระดาษแบบนี้น้องฟิวจะปริ้นน้องฟิวจะเขียนได้ไหมเนี่ยกระดาษอ๋อก็ใช้กระดาษอย่างดีเลยหนูจะปริ้นหนูจะไม่ใช่หนูจะปริ้นหนูจะเขียนได้ไหมอยากขอลองเขียนก่อนแบบสักนิดสักหน่อยเขียนได้เลยเฮ้ยเขียนได้โอเคอันเขียนได้แต่ว่าเขาใช้กระดาษแบบดีเลยเนี่ยแบบเงาเลยแต่ว่าราคาก็ตึงไปนิดนึง450นะครับคือแบบโหดมากประมาณนี้นะจ๊ะคืออะไรเนี่ยน้องฟิวรอให้หน่อยมาจบแล้วโอเคเอาของเข้ากระเป๋าก่อนนะปึ๊บใส่เข้าแฟ้มเอาฟิวเอาเข้ากระเป๋าก่อนปึ๊บแท็กไม่แกะนะคะเขาจะได้รู้ว่าของใหม่โอ้โหโหโหอย่างตึงอะไม่แกะนี่ใส่เข้าไปปึ๊บทุกคนว่ากระเป๋าใบนี้กี่โลพี่พ่อว่าก็หนักอยู่นะเรียบร้อยใช่แล้วใช่ไหมคะใช่แล้วก็จะเป็นกระเป๋าของน้องฟิวนะคะในครั้งนี้ประมาณนี้เลยไม่มีอะไรมากก็แบบปกติทั่วไปน้องฟิวว่าประมาณโล2โลได้เกินโลครึ่ง2โลครึ่งเพราะว่าเกินนะต้องมี3โลอะใบเนี้ยโหน่าจะหนักหนังสือใช่ครับเพราะหนังสือเยอะนะคะทุกคนและนี่นะคะก็จะเป็นการทำคลิปจัดกระเป๋าของน้องฟิวนะคะกระเป๋าน้องฟิวก็ประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยเปิดเทอมวันไหนแล้วก็จัดกระเป๋ากันหรือยังก็เม้นกันด้วยนะคะงั้นสำหรับวันนี้น้องฟิวขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย